ั้นกูก็ไม่ทำแต่ตู้เสียงเสียงเลยตามที่เจ๊ก ตลอด4 3 2นี่คือแม่มดขอยังไม่ด้วยกับอุปการะการสายทางนี้เป็นลานพระเมตตาวันนี้จะได้เดินทางกันนี้เป็นวันสุดท้องน้องสุดท้ายผมสั่งฟ้าปานสั่งน้องอย่าเพิ่งวิ่งจะลุกนะวันนี้มีกระตุ้นมีทั้งมาม่าเลยประการเนาะวันนี้เปิดสายทางประการเนาะขอบคุณพ่อแม่วันสุดท้องน้องสุดท้ายครบ10วันห้องน้ำ10คือจะเป็นห้องที่เรากับเพื่อนคนน้องบอกไปบนกันจะเป็นไปได้ขนาดไหนในวงการของเราจะทำวันนี้เป็นวันบวงสรวงจะแม่นะห้องจะกับเราต้องการเรียกว่าเปิดปากปิดงานแม่บอกเองครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มาอยู่ในนี้นะครับตั้งแต่เจ้าพ่อสิบหกแผ่นฟ้าข้าชั้นดินเจ้าแม่ก็เจ้าป่าเจ้าเขาต่างๆที่อัญเชิญมาต้องการเนาะคอยเป็นสักขีพยานให้กับบรรดาสาธุชนแจ้งโยมที่เดินทางมาคอยมาให้เจ้าพ่อเนาะตอนนี้เปิดสายทานให้กับโยมพ่อโยมแม่จะเข้าวันนี้เดินทางไปลอยต่อไปเนาะวันนี้สิ้นสุดของเราโครงการจะตั้ง31วันเนาะมีนาคมจะตั้งการดาวสายทานสักทางญาติโยมกันจะพาตรงนี้เลยพระเมตตาของเราจะพาพระครูจะได้ติดสองคนจะพาบอกว่าด้านห้องน้ำจะพาท่านน้ำเนี่ยจะมีโครงการสร้างถึง35ห้องวันนี้มอบให้เลยจะมาเนาะวันนี้ผมก็จะสร้างกันมาสั่งที่ไม่ได้ทางการได้ตัวเชิญแม่เชิญดีนะจ๊ะแม่ก็ดีน้องสะดวกน้องสุดท้ายจะทำเงินตรงนี้จะได้จะสร้างห้องน้ำจะพัฒนาพระพุทธเจ้าจะทำเงินส่วนที่สองหนักไปสร้างโบสถ์นะครับเงินส่วนที่สามจะได้ทำไปก็ท่านจะไปไงกันบ้างนะครับว่าจากหลวงพ่อเขียนเนี่ยรับประทานไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นสภาสงฆ์หรือจะเป็นวัดบาร์ต่างๆเงินของตัวพ่อตัวแม่นำไปพัฒนาเป็นสำนักปฏิบัติธรรม100บาทเชิญได้จะพาหลวงพี่สาริกาพร้อมใส่ก้อนนะวันนี้หมดแล้วหมดเลยจ้ะนี่เขาตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่เจ้าแม่กวนอิมยังไม่ให้ตายให้มารับใช้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงศาลกวนอิมนี่แหละโอ้ยเวลาพิธีบวงสรวงนี่เต้นยังก็เด็กอายุ10ขวบนะเต้นน้ำหมากกระจายเลยเนี่ยเต้นเก่งนะเพราะว่าเขาจะมีองค์กุมารอยู่ยอดเท่าไหร่เดี๋ยวเราเช็คยอดฮะโอ้แม่อนุโมทนาบุญกับท่านพระอาจารย์ต่อยอดมาอีกนะครับนะอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะท่านมาร่วมต่อยอดอีกเอ๊ะนี่ทำไมไม่รู้เรื่องนี้แล้วไม่โอ้ตรงนี้มันจะไปที่ไหนล่ะเป็นช่วงครับนั่นเดียวเสียงตัดเพราะพอถึงงานจริงใช้จุดใช้จุดบันเลยนะลำโพงอ่ะตัดเลยเสียงก็ใช้จุดมันนะครับระกรรมฐานโดยพร้อมเพรียงกันโอกาสะโอกาสะณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งองค์พระกรรมฐาน
ขอคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสสนาญาณจงบังเกิดขึ้นในขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาของการเจริญจิตภาวนาโยมท่านใดที่สะดวกก็ปรับอิริยาบถเป็นการนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางไว้ที่หน้าตักวางเครื่องสักการะไว้ก่อนตั้งกายตรงๆส่วนคนไหนไม่สะดวกก็นั่งเอาตามความเหมาะสมวางมือไว้ที่หน้าตักตั้งตัวตรงๆน้อมจิตกลับเข้าสู่ภายในกายของตนสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆให้เกิดความผ่อนคลายงดเว้นการพูดการคุยปล่อยวางทุกสิ่งลงชั่วขณะทำจิตใจของตนให้ผ่องใสหลับตาลงเบาๆตามความรู้สึกเหมือนลืมตาขึ้นภายในในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจจะเคลื่อนผ่านโพรงจมูกภายในโพรงจมูกจะมีเยื่อบุผนังโพรงจมูกที่บางจะมีความไวต่อการรับสัมผัสจึงเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าจุดกระทบของลมหายใจหรือเรียกว่าจุดสัมผัสของลมหายใจถ้าเราหายใจเบานักไม่ปรากฏก็ลองหายใจแรงขึ้นเมื่อปรากฏแล้วให้ปรับลมหายใจกลับไปเป็นปกติในขณะเราหายใจเข้าให้ส่งความรู้สึกดูเบาๆที่จุดสัมผัสของลมในขณะหายใจออกให้ส่งความรู้สึกดูเบาๆที่จุดสัมผัสของลมที่เดิมหายใจเข้าภาวนาพุทหายใจออกภาวนาโทนั่งทำลมหายใจกับคำภาวนาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีจุดดูเบาๆที่จุดสัมผัสของลมนั้นนั่งประคองทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราทำได้อย่างถูกต้องสักพักหนึ่งจิตของเราจะค่อยๆสงบลงสงบลงที่สุดจิตของเราจะหยุดจะนิ่งบุคคลใดสามารถทำจิตของตนให้หยุดให้นิ่งได้เพียงชามกระดิกหูหมูแลบลิ้นบุคคลนั้นขึ้นชื่อว่าปิดอบายภูมิแห่งตนได้บัดนี้ขอเชิญเราทั้งหลายพึงตั้งใจเจริญจิตตภาวนาโดยพร้อมเพรียงกัน
ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านโดยทั่วกันค่อยๆคลายออกจากสมาธิแต่ยังคงหลับตารักษาไว้ซึ่งความสงบน้อมระลึกนึกถึงกุศลผลบุญที่เราได้กระทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยชั่วกาลละนานเทือนต่อไปขอเชิญเราทั้งหลายพึงตั้งใจอุทิศส่วนกุศลผลบุญสืบต่อไปข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลผลบุญไปถึงท่านพ่อพระครูธรรมสรคุณท่านพ่อเจ้าคุณพระเทพจันทมุนีท่านพ่อพระครูโกศลธรรมรัตน์ท่านพ่อพระครูเกษมธรรมาภิราชท่านพ่อรุ่งท่านพ่อเพชรท่านพ่ออาบ